สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็อย่างตามที่สัญญากันไว้ก็คือจะเป็นการสรุปนะบทเรียนแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่เราจะต้องใช้ในการสอบปลายภาคแล้วก็จะชี้แจงในส่วนของกำหนดการต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับการสอบปลายภาคของเราในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเนาะในส่วนของกิจกรรมเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่แต่ละคนเนี่ยได้ทำตัวคอมเมนต์สรุปให้เพื่อนในส่วนของการนำเสนอในส่วนของการวางแผนในการจัดงานอีเวนต์นะคะกระจันก็ได้เข้าไปดูบางส่วนแล้วล่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ส่งมาครบแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามไล่ดูแล้วก็จะฟีดแบ็กคะแนนให้สำหรับคนที่ทำการฟีดแบ็กให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนเป็นคะแนนเขาเรียกกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่เราจะได้กันไปในแต่ละคนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนิดนึงก็คือว่าหลังจากที่ตัวเองทำแล้วทำตัวมาส่งอาจารย์แล้วเนี่ยรบกวนส่งไอตัวที่หนูทำฟีดแบ็กตัวนี้เนี่ยให้กับเพื่อนเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยเพื่อนจะได้นำในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เห็นบางคนก็ทำได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะคะในการนำเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อนเนี่ยจะได้เอาคอมเมนต์ที่ดีของเราเนี่ยไปใช้ต่อในการสอบปลายภาคในวันที่13พฤษภาคมนี้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้กำหนดการในการสอบรายภาคของเราในรายวิชานี้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะก็จะเป็นการสอบตามตารางสอนตามตารางสอบก็แล้วกันนะฮะทีนี้เราจะสอบกันก็คือวันที่13พฤษภาคมเป็นวันพุธเวลาสอบก็คือตามตารางสอบเลยก็คือ8โมงถึง11โมงเวลาสอบของเราทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะก็ให้ไว้3ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วน่าจะเสร็จก่อน3ชั่วโมงแหละเพราะเนื้อหาไม่ได้เยอะมากเราก็อันนี้เผื่อในส่วนของข้อจำกัดต่างๆเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ตามหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ตามนะคะทีนี้สิ่งสำคัญเลยก่อนที่เราจะเริ่มสอบกันตอน8โมงเนี่ยทุกคนจะต้องตื่นเช้านิดนึงเนาะวันนั้นแล้วเวลา7โมง45อันนี้ต้องเป็นสิ่งจำเป็นเลยนะคะเพราะอาจารย์จะต้องขอให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ห้องซูมก็คือเข้าโปรแกรมในการเช็คชื่อยืนยันตัวตนก่อนนะคะแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็จะเช็คชื่อว่าใครมาแล้วนะคะแล้วก็ดูหน้าตาว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะปล่อยพอเช็คชื่อเสร็จ8โมงเราก็จะเริ่มทำข้อสอบพร้อมกันนะคะทีนี้คะแนนในการสอบครั้งนี้เนี่ยเราเก็บคะแนนทั้งหมด20คะแนนเต็มนะฮะก็คือมันจะมีงานต่างๆที่เราเก็บกันมามีโปรเจกต์มีพรีเซนเทชันมีงานกลุ่มมีงานแต่ละสัปดาห์เนี่ยอันนั้นก็คือเป็นคะแนนเก็บมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยปลายภาคเนี่ยก็จะเป็นการเก็บแค่ 20% เท่านั้นถามว่ามีความสำคัญไหมก็มันก็มีความสำคัญทั้งหมดนะคะก็อยากให้ทุกคนได้คะแนนดีๆไปทั้งหมดทั้งมวลเลยทีนี้ชี้แจงก่อนการสอบนะคะอันนี้ก็จะจริงแล้วเนี่ยจะเป็นการชี้แจงในวันสอบแต่ว่าจันก็อยากให้เราได้เตรียมตัวกันก่อนว่าเราจะต้องสอบอะไรต้องเจออะไรกันบ้างในวันพุธหน้าทีนี้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็บอกก่อนเลยเนาะจะมีทั้งหมดอยู่2ส่วนหรือ2ตอนทั้งหมดจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะโดยแบ่งเป็นตอนที่1เนี่ยจะเป็นเนื้อหาทฤษฎีนะคะ5ข้อแล้วก็อีก10ข้อเนี่ยจะเป็นในส่วนของการประยุกต์ใช้และการออกแบบวางแผนเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปโดยคะแนนทั้งหมดนะคะที่ต้องทำก็จะเต็ม100คะแนนและอาจารย์ก็จะมาหารให้เก็บเหลือแค่20คะแนนสิ่งสำคัญเลยก็คือวันพุธหน้าเนี่ยทุกคนในเวลาสอบควรจะต้องสามารถมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะคะสัญญาณค่อนข้างจะสำคัญกับการทำข้อสอบทีเดียว 2. การสอบนะคะของรายวิชานี้อาจารย์ก็จะเป็นการสอบโดยผ่านใช้ Google Form นะพอถึงเวลาปุ๊บอาจารย์ก็จะปล่อยลิงก์ในส่วนของข้อสอบให้ทุกคนแล้วก็เข้าไปเติมคำใน Google Form ก็ได้เราก็มันจะมีการเซฟเองดังนั้นถ้าใครเลือกทำใน Google Form แบบพิมพ์ตอบลงไปใน Google Form ก็ต้องมีความมั่นใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะต้องแรงพอสมควรแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องล็อกอินด้วยตัวอีเมลใดๆก็ตามเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบนะคะทีนี้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่อยากจะแนะนำก็คือว่าหนูอาจจะเห็นข้อสอบแล้วใน Google Form แต่เวลาหนูทำข้อสอบเนี่ยอาจจะเปิดหน้า Microsoft Word แล้วพิมพ์ข้อสอบลงใน Microsoft Word ก่อนแล้วก็ค่อยก๊อปจาก Word
ไปใส่ในตารางหรือในช่องของ Google Form ก่อนจะส่งอันนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไม่ให้ไฟล์ของหนูเนี่ยมันเสียหายในกรณีที่สัญญาณมันขาดแล้วพอกด Submit ปุ๊บแล้วมันหายไปหมดอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็ยังจะมีแบ็กอัพในส่วนของตัว Microsoft Word ไว้ได้นะคะข้อที่2อันนี้ก็คือนักศึกษาต่อไปเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมออนไลน์อันนี้อาจจะขออนุญาตว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้าโปรแกรม Zoom ทั้ง3ชั่วโมงเพราะว่าบางคนอาจจะมีข้อจำกัดคือไม่มีทั้งมือถือแล้วก็ไม่มีทั้งโน้ตบุ๊กนะจริงๆการสอบแบบนี้ก็คือจะต้องมีทั้งมือถือแล้วก็มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อันนี้อาจจะต้องไม่เป็นไรการทำข้อสอบนะคะก็จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ3ชั่วโมง8โมงถึง11โมงเท่านั้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็ทำให้ครบถ้วนข้อสอบเนี่ยมันเป็นโอเพนดังนั้นการที่หนูเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อ copy and paste เนื้อหาหรือว่าข้อสอบเนี่ยอันนี้ถามว่าอาจารย์รู้ไหมแน่นอนรู้ได้เลยเพราะข้อสอบในการทำถ้าเกิดหนู copy and paste มันก็จะตอบเหมือนกันหมดทุกคนในชั้นเรียนถ้าเกิดเกินเจอกรณีแบบนี้ขออนุญาตนะคะก็คือให้ศูนย์ในข้อนั้นๆไปเลยนะทั้งคนทุกคนแหละไม่ใช่คนแรกหรือคนที่อาจารย์ตรวจเพราะว่าถือว่าหนูไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าเขียนเนื้อหาด้วยตัวของหนูเองจากการเรียนในรายวิชานะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบในรายวิชานี้ก็คือพยายามสังเคราะห์วิเคราะห์และเรียบเรียงในส่วนของเนื้อหาหรือคำตอบเนี่ยเป็นภาษาของตนเองเท่านั้นโอเคนะอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันที่เราจะต้องทำร่วมกันนะลูกนะแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วก็กดปุ่ม submit นะคะในกระดาษ Google Form เพิ่มเติมที่จะให้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการทำกับคอมพิวเตอร์หนูสามารถเขียนลงกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษอะไรก็ตามสมุดที่มีเส้นเนี่ยแล้วหลังจากที่ทำเสร็จก็ทำการถ่ายภาพพอถ่ายภาพเสร็จก็เข้าไปใน Microsoft Word แล้วก็ insert รูปภาพเหล่านั้นแล้วก็เซฟเป็น PDFเพื่อทำการส่งใน Google Form ให้อาจารย์ก็ได้นะคะโอเคนะแต่ไม่อยากให้ถ่ายรูปเป็นรูปๆแล้วส่งเพราะการถ่ายรูปเป็นรูปๆแล้วส่งเนี่ย เวลาอาจารย์เปิดอ่านมันอาจจะหายขาดหายไปได้ข้อสำคัญเลยคือถ้าไม่สะดวกในการตอบในช่องใน Google Form หนูสามารถทำได้โดยการพิมพ์ข้อสอบใน Microsoft Word หรือ2หนูสามารถเขียนลงในสมุดและถ่ายรูปแล้วก็ insert รูปลงใน Word แล้วก็แปลงให้เป็น PDF ทั้ง2กรณีหลังไม่ว่าจะพิมพ์ใน Word หรือว่าจะถ่ายรูปแล้ว insert รูปใน Word ขอให้แปลงไฟล์เป็น PDF แล้วกด attach หรือว่าอัปโหลดตัวไฟล์เพื่อส่งนะคะเพราะเพื่อไม่ให้ตัวของไอตัวอะไรตัวอักษรมัน error เพราะว่าถ้าเกิดเป็น Word เนี่ยบางครั้งมัน error เวลาจะเปิดอ่านตรวจข้อสอบมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่หนูทำมานะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยต้องเป็น PDF format เท่านั้นนะคะหลังจากส่งแล้วมันจะเจอหน้าจอและหนูจะได้รับอีเมลที่หนูลงทะเบียนครั้งแรกว่าหนูได้ทำการส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในการยืนยันว่าข้อสอบที่หนูส่งได้ถึงตัวอาจารย์เรียบร้อยนะคะทีนี้เรื่องต่อไปเรื่องของการทวนเนื้อหานะคะเนื้อหาอย่างที่บอกในรายวิชานี้เราเรียนกันค่อนข้างเยอะแยะแหละสิ่งสำคัญเลยในรายวิชานี้ก็คือการบริการการวางแผนการออกแบบงานของงานจัดเลี้ยงนะคะที่เราได้คุยกันมาตลอดทั้งเทอมนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายลักษณะแล้วก็เรื่องของความสำคัญของงานจัดเลี้ยงนะคะอันนี้อาจจะต้องกลับไปทวนว่างานจัดเลี้ยงมันคืออะไรมันมีลักษณะอย่างไรมันตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนประเภทไหนมันมีการจัดเลี้ยงตั้งแต่ประเภทเล็กกลางใหญ่ในประเทศนอกประเทศนานาชาติอะไรต่างๆการประชุมตามวัตถุประสงค์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยลองกลับไปดูในส่วนของความหมายลักษณะและความสำคัญทำไมถึงต้องมีงานจัดเลี้ยงเกิดขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2
เรื่องของรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มอันนี้สำคัญเลยเพราะอย่างที่บอกว่างานจัดเลี้ยงในการจัดงานต่างๆสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการกินและการดื่มดังนั้นรูปแบบที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในการจัดเลี้ยงเนี่ยหนูก็ต้องกลับไปย้อนดูนะคะว่ามันมีความสำคัญอะไรแล้วก็อย่างไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ศึกษานะเต็มรูปแบบกึ่งรูปแบบถ้าใครยังพอจะจำในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ได้ก็ต้องกลับไปย้อนนะคะข้อต่อไปข้อที่3รูปแบบแล้วก็ลักษณะเฉพาะของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความสำคัญต่องานจัดเลี้ยงอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีรูปแบบอะไรแล้วแล้วเราก็ต้องดูว่าแต่ละรูปแบบนั้นมันมีลักษณะมีการบริการอย่างไรแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่านำมาวางแผนหรือว่าออกแบบเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะต้องลงไปศึกษานะคะรูปแบบแล้วก็ลักษณะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานจัดเลี้ยงเนาะส่วนต่อไปข้อที่4นะฮะข้อที่4บอกว่าเรื่องของลักษณะแล้วก็ประเภทแล้วก็เรื่องของการบริการของธุรกิจจัดเลี้ยงที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ต้นๆวิชานะฮะเรื่องของคำว่า on premise cateringกับ off premise catering ยังพอจะจำได้ไหมการจัดเลี้ยงที่เขาเรียกว่าเป็นในพื้นที่หรือในสถานที่กับการจัดเลี้ยงที่เราเรียกว่าเป็นการจัดเลี้ยงแบบอะไรลูกนอกสถานที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีลักษณะอะไรที่เป็นความเฉพาะเหมือนอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อที่4ส่วนข้อที่5นะคะอันนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของการตลาดแล้วก็งานที่เรียกว่างานส่งเสริมการขายของแผนกจัดเลี้ยงนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกก็เป็นแผนก catering sales and marketing นะคะการตลาดและการส่งเสริมการขายของแผนกจัดเลี้ยงมันคืออะไรนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าไปลองเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะสิ่งสำคัญของงานขายและงานจัดเลี้ยงถ้าเราได้จำกันได้เราลองสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะว่าการตลาดและงานจัดเลี้ยงก็คืออะไรลูกเป็นคนที่เป็นเซลล์โคออร์ดิเนเตอร์แล้วกันเลยแล้วก็อย่างนี้เนาะเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขาเรียกว่าแปลงสารหรือแปลงในสิ่งของอะไรลูกความต้องการของใครในการแปลงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะจัดงานเนี่ยให้เป็นความต้องการที่เป็นสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นจากนามประธรรมเป็นรูปประธรรมสามารถที่จะขายนู่นขายนี่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถจะอะไรลูกสามารถครีเอทสิ่งต่างๆที่ลูกค้าต้องการในงานจัดเลี้ยงต่างๆได้อันนี้นะคะเราถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของแผนก Sales and Marketing และสำคัญเลยที่เราเรียนกันไปตอนเราเขียนไอตัว agreement ก็ตามหรือ proposal เนี่ยคนที่อยู่แผนก Sales and Marketing เขามีฟังก์ชันงานอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ต้องไปทวนเองอีกรอบหนึ่งนะคะข้อต่อไปข้อที่6นะฮะถ้าเราพูดถึงวัสดุอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีอยู่ในโรงแรมเนี่ยถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราเรียนกันมาเราอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนะฮะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงอุปกรณ์ดีนะฮะการตกแต่งสถานที่ดีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมันก็ทำให้ประสบการณ์ต่างๆของลูกค้าเนี่ยนะฮะหรือว่าแขกที่เข้ามาในงานจัดเลี้ยงเนี่ยเกิดว้าวขึ้นมาได้ดังนั้นเขาจึงถามว่าอันเนี้ยสิ่งที่ส่งผลต่องานจัดเลี้ยงนะคะที่อาจารย์ถามว่าเป็น F&B equipment เนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการจัดเลี้ยงก็ลองกลับไปวิเคราะห์ดูแล้วกันนะสิ่งที่ต่างๆที่เคยพูดมาแล้วนะฮะข้อที่7เรื่องของกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริการในงานจัดเลี้ยงสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการบริการน้อยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลอันนี้ถ้าเกิดเรายังย้อนกลับไปกันได้เรื่องของการวางแผนจำนวนพนักงานที่เราเอามาให้บริการในงานเลี้ยงอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าในงานเลี้ยงเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานประจำ
แต่เราสามารถจะจ้างพนักงานที่เป็นชั่วคราวที่เป็นแคชชวลหรือเทมพอรารี่ก็ตามเนี่ยมาบริการในส่วนของงานเลี้ยงบางครั้งถ้าเป็นงานเลี้ยงที่มีจำนวนคนเยอะๆแล้วเราต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่หรือว่ามีความลักษณะที่เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะเนี่ยอย่างที่เคยบอกจำได้ไหมว่าเราอาจจะใช้นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในแหล่งในการจัดงานเนี่ยเป็นพนักงานแคชชวลก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถามว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารหรือในการจ้างคนเหล่านี้มีอะไรบ้างเราก็ต้องลองนั่งวิเคราะห์ถ้าจัดที่นี่ที่จังหวัดภูเก็ตตัวอย่างจะจ้างใครจ้างนักเด็กมัธยมจ้างเด็กมหาวิทยาลัยแล้วเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการจะฝึกหัดพนักงานเหล่านี้ให้มีประสบการณ์เพียงพอในการบริการแขกในงานเลี้ยงของเราอันนี้เราก็ต้องลองวิเคราะห์ดูนะอาจจะมีการเทรนนิ่งกันก่อนสัก1วันไหมหรือว่ามีการใส่ข้อมูลหรือมีการทำวิดีโอมีการทำคลิปเพื่อทำให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมเมื่อถึงวันงานจัดเลี้ยงของเราต่างๆนานาก็ว่าไปนะคะและข้อสุดท้ายก็ข้อที่8ก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะโรคระบาดโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติแล้วมันส่งผลอย่างไรกับธุรกิจการจัดเลี้ยงหรือการประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่จะเจอในตอนที่1ตอนที่1ตอนแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วมีทั้งหมด5ข้อแต่ดิฉันก็เอาหัวข้อทั้งหมดมาให้พวกเราเนี่ยทั้งหมด8ข้อมันอาจจะไม่ได้ออกทั้งหมด8ข้อแต่ทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจทั้ง8ข้อนี้ให้หมดและทั้ง8ข้อนี้มันก็จะสามารถไปตอบคำถามทั้ง5ข้อที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อสอบส่วนที่1นะที่เกี่ยวข้องกับพวกทฤษฎีต่างๆสิ่งสำคัญเลยห้ามไป copy and paste มาจากแหล่งใดๆก็ตามในอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้ส่วนที่2ทีนี้ส่วนที่2จะเป็นการบูรณาการในการเรียนอาจารย์จะมีโจทย์มาให้อย่างเช่นต้องการให้พวกเราจัดงานวางแผนออกแบบงานจัดเลี้ยงประเภทนี้มีจำนวนคนเท่านี้มีงบประมาณเท่านี้หนูลองออกแบบงานให้อาจารย์หน่อยได้หรือไม่โดยมีเขาเรียกว่าข้อสังเกตหรือข้อที่เราจะสำคัญในการจัดงานอยู่ประมาณทั้งหมด10กว่าข้อนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในตอนที่2คือใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประสบการณ์ในการที่เราทำโปรเจกต์มานั่นแหละมาตอบคำถามโดยให้ยึดตามสิ่งที่อาจารย์ให้โจทย์ไปนั่นเองนะคะถามว่ายากไหมก็คงไม่ยากเกินความสามารถสิ่งสำคัญเลยคือในการออกแบบอะไรก็ตามในการทำข้อสอบปลายภาคควรจะต้องยึดกับหลักความเป็นไปได้ความสมเหตุสมผลแล้วก็ราคาที่กำหนดเอาไว้ให้นั่นเองนะคะในส่วนที่2ตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ข้อก็จริงแต่ถามว่าเนื้อหาควรจะต้องเตรียมตรงไหนบ้างให้หนูย้อนกลับไปดูในโครงงานสุดท้ายที่อาจารย์ให้ทำลองไปดูซิที่เพื่อนคอมเมนต์นะคะไปดูงานของเพื่อนหลายๆคนที่เขาทำได้ดีๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นใครบ้างล่ะพิสิทธิ์ก็ได้ยกตัวอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์อันวาก็ได้นะตัวอย่างที่อาจารย์เห็นอยู่ลองกลับไปดูงานของเพื่อนที่เป็นตัวอย่างแล้วลองดูซิว่าของเราเนี่ยที่เรายังขาดอยู่เราจะเติมเต็มในส่วนที่เราขาดตรงนั้นได้หรือไม่และหลังจากนั้นงานตรงนั้นเองก็จะสามารถนำมาใช้กับการสอบปลายภาคของเราได้เช่นกันนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเป็นในส่วนของการสอบทั้งหมดของเราส่วนแรกตอนที่1 5ข้อเป็นทฤษฎีส่วนที่2เป็นทั้งหมด10ข้อเป็นส่วนของการประยุกต์และการนำไปใช้งานบวกความคิดสร้างสรรค์นะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวในการสอบนะคะตอนนี้วันนี้วันศุกร์มีเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอีก4วันขอให้เตรียมตัวในการสอบอย่างดีอ่านเนื้อหาทบทวนเยอะๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหาอินเทอร์เน็ตให้แข็งแรงแล้วก็วันพุธเนี่ย 7:45 จันจะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มของ Facebook เพื่อให้เราทำการเช็คชื่อพร้อมกันนะฮะแล้วก็ด้วยความห่วงใยเนาะขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยในส่วนของภาวะโรค
คระบาดที่มันใกล้จะจบลงแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คิดว่าเราคงได้พบกันใหม่ในภาคการศึกษาหน้า 1/63 ในเดือนกรกฎาคมแน่นอนเพราะอาจารย์ก็ได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชา341ก็คือวิชาการจัดประชุมสัมมนาก็คือวิชาไมซ์นะฮะซึ่งเป็นวิชาเลือกของสายโรงแรมนะฮะดังนั้นคนที่เลือกเรียนวิชาทางด้านโรงแรมทุกคนก็คงจะต้องเลือกวิชานี้แล้วก็สัญญาว่าตอนนั้นณเวลานั้นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมมันก็คงจะเดินทางไปไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็หัวหินของเราก็คงจะได้กลับมาอย่างเต็มตัวแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่อาจจะต้องให้เราออกประมาณ 1,500 ณเวลานั้นมันก็คงจะมีเงินบางส่วนมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมอาจจะไม่ต้องออกเลยสักบาทก็ได้ในการที่เราเดินทางไปนอกพื้นที่ในเทอมหน้า 1/63 ก็อย่างที่บอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะเราก็คงจะได้ไปเห็นในส่วนของงานจัดเลี้ยงที่เป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขออย่างที่บอกทุกๆครั้งเลยต้องขออภัยด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะส่งผลต่อประสบการณ์ในการเรียนของเราอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างอาจจะเร็วไปบ้างช้าไปบ้างหรือว่าไม่ได้เจออาจารย์บ้างเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องปรับตัวกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเจอกันแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าหรือว่าในภายภาคหน้าเนี่ยนะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งมีสติแล้วก็ขยันหมั่นเพียรต่อไปนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้กับการเรียนในครั้งนี้แล้วก็เชื่อว่าฟ้าหลังฝนมันก็คงจะดีเสมอขอให้ทุกคนนะคะได้รับเกรดหรือว่าผลที่ตัวเองได้ทำตลอดทั้งเทอมเนี่ยได้ส่งผลดีๆกับทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้ดีแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะฮะวันนี้สวัสดีค่ะ